ในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างทำให้ทางเท้าในเมืองหลายแห่งไม่สะดวกต่อการเดินเท่าที่ควรนะคะอย่างเช่นบริเวณแยกมหายสวรรค์ของกรุงเทพมหานครที่กำลังก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกมากว่าปีแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบกับผู้คนจำนวนมากที่จะต้องใช้พื้นที่สัญจรติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะสภาพทางเท้าสองฝั่งบนถนนตากสินตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือไปจนถึงข้ามแยกมหายสวรรค์บริเวณหน้าบิ๊กซีดาวคะนองระยะทางกว่า1กิโลเมตรไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะทำให้คนเดินได้อย่างสะดวกนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้ว่าทางเท้าจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักเหมือนกับทางเท้าอื่นๆในกรุงเทพที่มีทางขรุขระบ้างมีสิ่งกีดขวางบ้างแต่ทางเท้าก็ยังดูปลอดภัยกว่าทุกวันนี้มากโหลำบากขนาดไหนเพิ่งมันทำมันเรียบร้อยมาเอาเขาทำเรียบร้อยไม่ว่านะเสาก็ปากอยู่วางกลางใช่ไหมแต่ก่อนริมนั่นน่ะเขาจะไว้ข้างนอกใช่ไหมอันนี้ดูทางก็แคบกินของเขาไปแล้วอ่ะย้อนไปปลายปี2554สองฝากฝั่งของทางเท้าเคยมีร่มเงาของต้นไม้ปีกว่ามาแล้วค่ะที่คนเดินบนทางเท้าต้องเดินกลางแดดร้อนเปรี้ยงและเดินเหินอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นไซต์ก่อสร้างที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อจุดนี้เนี่ยนะคะมันเคยมีสะพานลอยซึ่งผู้คนใช้ข้ามถนนกันอยู่นะคะสองฝั่งก็ถูกยกออกไปค่ะเพราะว่าจะต้องมีก่อสร้างอุโมงค์ข้ามถนนในไซต์ก่อสร้างป้ายรถเมล์ที่ทำให้คนรอขึ้นรถเมล์ต้องตกอยู่ในความรู้สึกของการรอคอยที่ยาวนานเป็นพิเศษเมื่อต้องยืนรอกลางแดดร้อนไร้ร่มเงาและระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกมหายสวรรค์ป้ายรถเมล์หลายป้ายก็ถูกย้ายไปย้ายมาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดแยกมหายสวรรค์ได้เริ่มขึ้นเมื่อกรุงเทพมหานครลงมือรื้อถอนต้นไม้เมื่อเดือนธันวาคม2554ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในย่านสำเร็จดาวคะนองไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มูลค่าโครงการเกือบพันล้านใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า2ปีเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านย่านนี้ก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อยื่นให้กรุงเทพมหานครทบทวนโครงการแต่การยื่นหนังสือต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการตอบรับจึงมีการส่งฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่1มีนาคม2555และศาลปกครองก็ยกคำร้องการขอคุ้มครองชั่วคราวก็ทำให้ปีกว่ามานี้ชาวบ้านย่านสำเร็จดาวคะนองและผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้อยู่ในสภาพถูกริบตรอนสิทธิของการเดินเท้าอย่างที่เห็นแม้ว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งให้มีการเยียวยาผลกระทบก็ตามนงลักษณ์สุขใจเจริญกิจนักข่าวพลเมืองกรุงเทพรายงานค่ะ